ครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับในหัวข้อต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วนะครับหัวข้อใหญ่ตระกูลภาษานะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยครูต้องบอกงี้ก่อนว่าที่จริงวิธีการใช้เกณฑ์เพื่อที่จะตัดสินว่าภาษาใดๆอยู่ในตระกูลภาษาใดๆนั้นมีหลากหลายเกณฑ์มากนะครับแต่ว่าเกณฑ์วันนี้ที่ครูจะมานำเสนอให้พวกเราทุกคนแลกเปลี่ยนกับพวกเราทุกคนเนี่ยก็คือว่าใช้เกณฑ์กระบวนการการสร้างคำนะครับในภาษานั้นว่ามีวิธีการสร้างคำอย่างไรนะครับการใช้เกณฑ์กระบวนการการสร้างคำในภาษาเนี่ยก็สามารถจัดกลุ่มตระกูลภาษาเนี่ยได้ออกเป็น4กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับตระกูลแรกเลยก็คือตระกูลภาษามีวิพัฒน์ปัจจัยภาษาอังกฤษใช้ว่า inflectional language นะครับตระกูลที่2นะครับตระกูลภาษาคำติดต่อนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า agglutinative language นะครับตระกูลที่3ครับภาษาคำมากพยางค์นะครับ polysynthetic language นะครับแก้ไขนิดหน่อยนะครับแก้ไขนิดหน่อยให้มี THE นะครับ TIC นะครับและตระกูลที่4ครับคือตระกูลภาษาคำโดดตระกูลที่เกี่ยวข้องกับตระกูลภาษาไทยมากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นตระกูลคำโดดนะครับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดของแต่ละตระกูลกันนะครับตระกูลแรกครับบอกว่าภาษามีวิพัฒน์ปัจจัยตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์และก็มีอิทธิพลอย่างยิ่งกับภาษาไทยของเรานะครับก็มีหลากหลายภาษาเลยแต่ที่สำคัญที่สุดก็เห็นจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับอื่นๆก็จะมีภาษากรีกละตินอาหรับนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับซึ่งสอดคล้องกันโดยบังเอิญกับภาษาอินโดยุโรปเปียนอื่นๆที่ปรากฏใช้เป็นอันมากในทวีปยุโรปนะครับภาษามีวิพัฒน์ปัจจัยเป็นยังไงภาษามีวิพัฒน์ปัจจัยให้ความสำคัญกับรากหรือรูทนะครับให้ความสำคัญกับปัจจัยหรือซัฟฟิกให้ความสำคัญกับวิพัฒน์หรือเอนดิ้ง3คำนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรรากบ่งชี้ถึงว่าประกอบกับศัพท์อื่นๆเปรียบเสมือนเป็นทุ่นให้เกิดศัพท์อื่นๆนะครับดูตัวอย่างครับครูยกตัวอย่างในภาษาบาลีสันสกฤตที่เราคุ้นเคยกันก็แล้วกันนะครับคำที่เราได้ยินบ่อยๆได้ยินเป็นประจำมีใช้หลายแห่งในภาษาไทยนะครับคือคำว่าคมะคมะอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่ารากศัพท์คำนี้จะปรากฏเป็นอันมากในชื่อเดือนหลายๆเดือนทั้ง12เดือนของไทยนะครับที่มีคำว่าคมะอยู่นะครับเช่นมกราคมธันวาคมมีนาคมคมะข้างท้ายนะครับคือรูทตัวนี้เลยคมะภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่ามานะครับเมื่อสนธิคืออะไรให้ข้อมูลรายละเอียดนิดนึงสนธิคือการเชื่อมครับสนธิคือการเชื่อมภาษาบาลีสันสกฤตส่วนใหญ่จะมีวิธีการสร้างคำเนี่ย2ลักษณะถ้าไม่เชื่อมก็ชนนะครับครูใช้คำภาษาไทยแล้วกันเนาะว่าเชื่อมภาษาบาลีสันสกฤตมีชื่อเฉพาะว่าสนธิถ้าชนภาษาเฉพาะในภาษาบาลีสันสกฤตใช้ว่าสมาธินะครับคมะเมื่อเชื่อมกับอนะบ่งการกลับความหมายนะครับจากเดิมปกติคมะแปลว่ามาเมื่อมีอนะเข้ามาสนธิข้างท้ายเป็นคมนะจึงแปลว่าไปคู่ต่อไปอีกครับคมนะสนธิหรือเชื่อมกับคำว่าอาคมะจึงแปลว่าไปมาคมนาคมจึงแปลว่าการไปและการมานะครับถ้าเรารู้ภาษาบาลีสันสกฤตก็จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายในภาษาไทยได้เยอะมากเลยเพราะว่าภาษาบาลีสันสกฤตนั้นมีปริมาณมากที่สุดอยู่ในภาษาไทยนะครับถัดไปครับตระกูลภาษาตระกูลที่2คือตระกูลภาษาคำติดต่อตระกูลภาษาคำติดต่อตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่มีอิทธิพลลำดับที่3นอกจากภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยก็คือภาษาเขมรนะครับภาษาเขมรเป็นอย่างไร
ภาษาเขมรซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของตระกูลภาษาคำติดต่อเนี่ยมีการสร้างคำศัพท์ด้วยการเติมคล้ายๆกันกับตระกูลแรกเมื่อครู่นี้ครับแต่อันนั้นเป็นการเติมหน้าเติมหลังนะครับแต่ภาษาคำติดต่อเนี่ยมีตัวอย่างของการเติมกลางคำด้วยนะครับมีตัวอย่างของการเติมกลางคำด้วยตัวอย่างเช่นในภาษาเขมรนะครับเช่นเราจะปรากฏเราจะคุ้นชินกับคำที่เป็นศัพท์เดียวเช่นคำว่าตรวจเมื่อมีการลงกลางคำชื่อเฉพาะในภาษาเขมรคือใช้ว่าอาคมนะครับเมื่อมีการลงกลางคำจากตรวจพยางค์เดียวกลายเป็นตำรวจอื่นๆครับเช่นตรับกลายเป็นตำรับอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับตระกูลที่เรารู้จัก2ตระกูลแรกไปแล้วคือตระกูลวิพัฒน์ปัจจัยนะครับตัวอย่างที่ปรากฏชัดเจนและมีอิทธิพลอย่างยิ่งในภาษาไทยได้แก่ภาษาบาลีสันสกฤตนะครับและภาษาอื่นๆปัจจุบันก็เช่นภาษาอังกฤษนะครับชัดเจนมากเลยที่มีอิทธิพลกับภาษาไทยนะครับตระกูลที่2เรารู้จักชื่อตระกูลว่าภาษาคำติดต่อนะครับที่สำคัญเลยได้แก่ภาษาเขมรนะครับเดิมภาษาเขมรเนี่ยมีปริมาณคำยืมเนี่ยเป็นลำดับที่3ในภาษาไทยนะครับแต่ปัจจุบันภาษาวิพัฒน์ปัจจัยอย่างภาษาอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในภาษาไทยมากควบคู่กับภาษาเขมรนะครับปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นถัดมาครับลำดับที่3ครับตระกูลภาษาคำมากพยางภาษาคำมากพยางหรือในภาษาอังกฤษ polysynthetic language ค่อนข้างจะไกลตัวจากภาษาไทยของเราอย่างมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับคนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยครูเอาตัวอย่างมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพวกเราอันได้แก่ภาษาในทวีปออสเตรเลียที่ไม่ใช่ภาษาของเจ้าอาณานิคมนะครับย้ำนะครับว่าไม่ใช่ภาษาของเจ้าอาณานิคมเพราะภาษาของเจ้าอาณานิคมคือภาษาอังกฤษนั้นอย่างที่ครูปรารภไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าอยู่ในภาษาตระกูลใหญ่ชื่อว่าภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียนภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาตระกูลวิพัฒน์ปัจจัยนะครับแต่ในที่นี้ที่ครูบอกว่าภาษาในทวีปออสเตรเลียเป็นภาษาของชนเผ่าดั้งเดิมที่อยู่ในทวีปออสเตรเลียนะครับที่ในแผนที่ภาษาโลกที่คราวก่อนที่ครูฉายให้ดูนั้นที่ไม่ใช่พื้นที่บริเวณสีเขียวนะครับแต่เป็นพื้นที่บริเวณสีน้ำตาลอ่อนนะครับตัวอย่างที่ปรากฏได้แก่ภาษาในภาษาอังกฤษสะกดว่า TIVI นะครับทับศัพท์ว่าเป็นภาษา TIV นะครับอื่นๆครับได้แก่ภาษาในทวีปอเมริกานะครับไล่ไปตั้งแต่อเมริกาเหนือบางส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกากลางนะครับแล้วก็อเมริกาใต้ตอนบนนะครับส่วนใหญ่ตัวอย่างของภาษาตระกูลนี้ที่พบมากในทวีปอเมริกาเนี่ยก็ได้แก่ภาษาของชนชาติพันธุ์อินเดียแดงทุกๆกลุ่มเลยนะครับทั้งเชโรกีทั้งมายารวมความไปจนถึงภาษาเม็กซิกันที่ไม่ใช่ภาษาสเปนแบบเม็กซิกันนะครับครูย้ำนะครับว่าไม่ใช่ภาษาสเปนแบบเม็กซิกันแต่เป็นภาษาเม็กซิกันแท้ๆดั้งเดิมนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของภาษาตระกูลคำมากพยางค์อื่นๆครับในทวีปอื่นๆบ้างได้แก่ทวีปอาร์กติกไกลตัวจากพวกเรามากเลยเราแทบจะนึกไม่ออกเลยว่ามันมีภาษาอะไรอยู่มากน้อยแค่ไหนที่เป็นภาษาคำมากพยางค์ได้แก่ภาษาของชาติพันธุ์เอสกิโมทุกกลุ่มเลยนะครับภาษาเอสกิโมเนี่ยจะมีการสร้างคำยาวมากเลยครับเพื่อที่จะสื่อความหมายหนึ่งคำคำว่าตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเนี่ยเช่นคำเรียกหิมะเนี่ยนักภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาเนี่ยได้กล่าวไว้ชัดเจนมากเลยครับมีการรวบรวมไว้ว่ามีมากเป็นร้อยๆคำเลยนะครับโลกทัศน์เกี่ยวข้องกับสี
ในภาษาเอสกิโมเนี่ยสีขาวจะเป็นหลักนะครับมีการสร้างศัพท์ยาวมากเลยครับเพื่อที่จะสื่อความหนึ่งคำและอื่นครับทีนี้มาดูในทวีปยุโรปบ้างในเกาะอังกฤษมีชนชาติพันธุ์ใหญ่ชาติพันธุ์หนึ่งนะครับคือชนชาติเวลส์นะครับภาษาเวลส์ถามว่าต่างกันกับภาษาอังกฤษไหมต่างกันนะครับต่างกันเป็นภาษาของชนชาติดั้งเดิมที่อยู่ในเกาะอังกฤษนะครับ